นี่ค่ะอันนี้จะเป็นกาวสองหน้านะคะกันแบตมันยึดขยื่นไปขยื่นมาเนาะเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วการติดแค่ตานี้เลยตามลูกสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่แท็บเล็ตนะคะแท็บ T705 ค่ะอันนี้ลูกค้าแจ้งว่าแบตเตอรี่มันหมดเร็วต้องชาร์จเล่นไปถึงจะเล่นได้นานแต่ถ้าเราเล่นไม่ได้ชาร์จแป๊บเดียวมันก็ดับเนาะอันนี้เปลี่ยนแบตก็คือต้องยกฝาหลังออกฝาหลังก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จอแพงมากแล้วก็บางด้วยอันนี้เราจิ้มมาถอดซิมออกก่อนนะเมม2กิกไม่ค่อยจะเจอแล้วนะซิมกับเมมมาออกแล้วนะคะเครื่องไม่มีซิมมามีแต่เมมนะคะอันนี้คือเราต้องแงะร่องอันเนี้ยค่อยๆระวังนะคะเอาตัวเคสหลังออกแยกกับจอนะคะค่อยๆแงะค่ะเป็นร่องของเขาแงะท้ายก่อนดีกว่าแงะหัวแงะท้ายค่อยๆกรีดเอาตามร่องนะคะไม่ค่อยถนัดอันนี้เท่าไหร่ใช้อันเล็กๆดีกว่าที่ระวังก็คือตรงจอคือต้องระวังมากเพราะว่าบางเกินเนาะคือเราก็ได้แต่แงะตามร่องอันนี้ของเขาหักมาโอเคบอบางจังเลยฝาหลังก็ค่อนข้างกรอบนะสีเพราะมันร่อนมาเยอะเหมือนกันเหลือช่วงหัวค่ะจุดอื่นหลุดหมดแล้วเหลือจุดมุมนี้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถอดแบตออกนะคะอันนี้คือตัวเครื่องเราปิดแล้วเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็มางัดตัวแบตเตอรี่ออกได้เลยค่ะโอเคแบตเตอรี่เก่านะคะ
ก็เอามาใส่แบตเตอรี่ใหม่ได้เลยค่ะใส่แบตเตอรี่ใหม่เราต้องใส่กาวไอ้นี่ด้วยนะคะกาวสองหน้าไม่งั้นกันแบตมันขยื่นนะคะโอเคนี่ค่ะนี่จะเป็นกาวสองหน้านะคะกันแบตมันยึดขยื่นไปขยื่นมาเนาะเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ประกบฝาหลังเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตามล็อกเลยอันนี้ล็อกเขาค่อนข้างเยอะเนาะนี่ที่เราแงะยากๆเมื่อกี้ okay. อันนี้หัวนี่ท้ายเราเริ่มจากมุมบนมาก่อนนะคะเพิ่งจับหัวมาฝืนตรงจอมากไม่ได้เดี๋ยวจอแตกอันนี้เราค่อยติดกาวนะคะติดก่อนโอเคเรามาเปิดเทสดูค่ะแพทใหม่ไม่รู้มีไฟหรือเปล่าโอเคแบตใหม่ไม่มีไฟนะคะต้องรอชาร์จก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นตัวปุ่มแท็บ S นะคะแต่โค้ดรุ่นจะเป็น T705 ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปรอเครื่องบูทแป๊บนะคะใช้แท็บลูกค้าบอกว่าต้องชาร์จไฟเป็นโทรศัพท์บ้านเลยแล้วก็ลองอะไรไม่ได้ด้วยลูกค้าไม่ได้ให้รหัสหน้าจอไว้ได้แค่ฉุกเฉินเนาะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ